สวัสดีครับปาร์ตี้ติดเกมกับเกมมันก็อยู่คอนเทียนะครับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายนนะครับเราจะดู20อันดับยอดยุทธของเซิร์ฟเวอร์3กันโดยการประลองครั้งนี้เนี่ยมีตัวละครที่มาใหม่ชื่อแฮงแตงเอียงครับทำให้การต่อสู้บนท็อป20ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละอันดับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างผมจะไม่ยิงอันดับของอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพิ่งดูอันดับ1ครับเราดูที่20ก่อนแม่สะดุ้งเลยครับอันดับที่20นะครับซิมาคุเตะครับเข้ามาใหม่ครับผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะครับทีมที่ใช้นะครับเป็นเฮงเต็งเอียง1ดาวครับมาเข้าแพทนี้เข้าก็มาแสดงเดชเลยนะครับตัวละครจริงๆเป็นกล้วยเจ๋งครับผมกล้วยเจ๋งบวก8ครับแอบส่องสแตทนิดเดียวว่านะครับโจมตี18,000ครับยิงทีคงไปหมดทีมครับทีนี้ไม่เน้นบัมครับใช้เฮงติงเอียงในการใบ้เทิร์นที่1พร้อมกับใช้กล้วยเจ๋งยิงปิดและให้ทางอึ้งยงกับตรงฟางครับช่วยยิงกระหน่ำเข้าอีกรอบครับคนนี้เป็น VP7 นะครับคุณเซเลกุเตจากกิลแบ็กซันครับผมถัดจาก20ครับคืออันดับที่19ครับราชันมาดาระครับผู้เล่นหน้าใหม่ในท็อป20เซิร์ฟ3เหมือนกันนะครับคนนี้เป็น VP 10มาจากกิลอาไซลัมครับผมตัวละครที่ใช้โอ้ยน่าสนใจครับใช้ตัวของ5ยอดชุมแห่งยุคครับเกือบครบ5ตัวเลยใช่ป่ะ5ยอดชุมแห่งยุคต้องครับผมดูจากสถานการณ์ครับน่าจะใช้อังคิปกลมเป็นตัวหลักเพราะเล่น5ดาวเลย 24,000 ครับโหนี่ไม่ใช่ตัวไม้ตายรถเกาะอีกนะนี่กะยิงตายเลยนะครับตัวนี้ตัวแท้งเป็นฟิตประจิม5ดาวครับผมแล้วก็ตรงฟังยังคงเป็นที่นิยมเหมือนเดิมนะครับโอเคเมื่อกี้ใครแทนไหมอ๋อไทซานอันดับที่18ครับคนนี้มีชื่อว่าซิกกี้สตาร์ดัสครับ VP8 จากกิลเอ็กคาลิเบอร์ครับผู้เล่นใหม่ในท็อป20อีกเช่นกันครับคนนี้มาแปลกครับเพราะใช้เฮงเอ็ม3ดาวครับผมอัพพื้นที่นะขอส่องนิดนึงนะโอ้โหมาใส่ของครบถึกครับผมเทิร์นหนึ่งไม่น่าจะมีใครเอาลงแน่นอนครับแล้วก็ใช้ยืดหมอสิงกับเข้าธาริกาครับคือเปิดมาแล้วใช้เฮงเต็งเอียงฮะใบ2ตัวธาริกาบวกแทนทั้งทีมแล้วก็ใช้ผู้ไซเฮียมตัวแทงนะครับแล้วก็ตัวยิงปิดก็คงเป็นเนี่ยฮะตรงฟางเพราะนักอัดมาเต็มๆหน่อยสิ 39,000 ครับกำลังรบรวมโจมตีเกือบ 20,000 ครับไส้แตกแน่นอนอันดับที่17ครับของเซิร์ฟเวอร์3นะครับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าดูเฉยๆสิ17มะเหิบครับชื่อคุ้นๆครับน่าจะไม่ใหม่นะครับ EP7 กิล EP ครับโอ้คนนี้น่าสนใจเพราะว่าใช้จิวจี้เยี่ยมเลยครับไม่ค่อยเห็นท็อป20ใช้จิวจี้เยี่ยมเท่าไหร่นะครับจากทีมเนี่ยครับใช้แท้ซานแทงครับใช้อันจิตกงรถก่อนเทิร์น1ครับเข้าธาริกาเพิ่มแอทแทคยกทีมฝ่ายตัวเองในเทิร์น1อันนี้ลดป้องกันนะฮะแล้วใช้กล้วยเจ๋งยิงปิดแล้วใช้จิ๊บจี้เจาะแทงครับผมอันดับที่16นะครับอันดับที่16คือคุณจูรินเลิฟครับทำไมชื่อเป็นคุณนะจูรินซีเลิฟหรือเปล่าจูรินซีเลิฟครับ EP7 ยูเลิฟ2ครับผมน่าสนใจตรงที่ว่าทีมนี้นะครับมีเฉียวฟงอยู่ครับ1ดาวก็ใส่เลยเหรอครับใจถึงขนาดนั้นมีตัวยิงน่าจะเป็นกล้วยเจ๋งกับพงตรงฟางครับใช้เท่าธาริกาในการบัมยกทีมเหมือนเดิมตัวแทงเป็นไทซานครับแล้วเขาห้าอันดับแรกนะครับใช้ได้ซานแทง2ตัวผู้ใส่เฮียง1ตัวพี่วิจิมตัวหนึ่งอีกตัวนึงใครวะลืมโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับก็เนี่ยน่าสนใจคือมีเฉียวฟงในทีมนี่แหละน่าจะเอาไว้เพิ่มดาเมจมากไอ้เพิ่มเลือดให้ทีมมากกว่าที่จะมายิงปิดนะครับ5อันดับผ่านไปครับอันดับที่15ครับผมคนนี้คือใครคุณต่อแซดนะครับที่โดนเรารีวิวเรื่องทีมบัฟไปในครั้งที่แล้วมาคราวนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ทีมบัฟใกล้เคียงของเดิมครับมีทุเราชงเปี้ยนครับ4ดาวแล้วก็มีติ้งเซียนซือไท่5ดาวครับน่าสนใจคือตัวแทงครับเป็นพิษประจิม5ดาวแล้วเรียบร้อยมีเฮงเองคอยมาไว้แฝงข้าม2ตัวและมีกล้วยเจ๋งยิงปิดเช่นเคยครับแอบส่องสเตตกล้วยเจ๋งเขานิดนึงนะฮะบวก10แล้วครับโจมตี 19,200 ครับก็นายแหกครับไม่ต้องห่วงครับอย่างนี้
อันดับที่14ครับอันดับที่14คือคุณมาลิกครับเป็นอะไรกับคุณมะเหอะมาด้วยกันหรือเปล่าครับอันดับที่14ครับคุณมะเหอะไอ้มาลิก EP 7 กับ EP ครับคนนี้มายังคงเป็นสายยอดนิยมครับคือไคซานแพงชงเปียนรถเกาะเอ้ยก็ชงเปียนดิใช่ป่ะชงเปียนเออโอเคก็พูดถึงชงเปียนยกรถเกาะครับท่าทางดีการเพิ่มแอตแทกกิงเซียนซื้อไทยรถ HP ยกทีมครับแล้วใช้กุ้ยเจ๋งยิงปิดนะครับคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับอย่างที่ยอดนิยมในเป็นคอนเซ็ปต์เดิมที่ฮิตกันในอาทิตย์ที่แล้วยังคงใช้อยู่ครับแต่เปลี่ยนคือดาวเยอะขึ้นครับอันดับที่13ครับผมอันดับที่13คุณเมียที่เลิฟครับ VIP 7Q เลิฟชื่อน่ารักนะครับร้อยคะแนนชื่อ10คะแนนไม่ใช่แหมผู้พ่อบ้านใจกล้ามากันเลยทีเดียวมีจุดน่าสนใจคืออังคิดกองครับ5ดาวแล้วไทยสารตัวแทนครับยังคงได้นิยมเหมือนเดิมใช้กุ้ยเจ๋งยิงฟิตครับมีติ้งซึ่งติ้งไทยบัฟรถเลือดแล้วก็ใช้เฮงเต็งเอียงครับในการรถติดใบ2ตัวครับผมไอ้อังซิดคงก็นิยมนะฮะเนี่ยใช้5ดาวกันเยอะเหมือนกันอันดับที่12ครับคุณเลิฟครับ PAP 8 U Love ครั้งก่อนเหมือนเห็นอยู่ในท็อป20เหมือนกันเนาะผมสะดุ้งที่เขามีกวางใช้แล้วเนี่ยทีนี้ครับไม่มีกล้วยเจ๋งครับใช้ไทซานครั้งอีกแล้วครับคือจะ10อันดับเนี่ยไทซานนั้นเกินครึ่งครับแล้วก็ปิงเทียนซื้อไทยรถเกาะเฮงเตียงเอ็นในการใบ้ลูกต้องฟังยิงปีและท่าพฤติการเพิ่มแอตแทกครับผมอันดับที่11นะครับคุณฟาฟาเลิฟครับโอ้ยคนนี้มาแปลครับตัวแทงไม่เหมือนใครครับใช้เท่าทารกครับจิวแปรถมแอบสองความผิวครับมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยตีกันฟื้นเร็วแค้นไม่บอกความผิวอ่ะมาดูเลยอยากดูก็เนี่ยไม่เป็นไรครับใช้ตัวนี้แทงนะครับคอนเซ็ปต์ยังคงคล้ายๆนะครับคือใช้เฮงเตียงในการใบ้ติ้งจิ้มจิ้มให้รถ HP ใช้อังจิตกงยิงดาเมจและรถเกาะและใช้กุ้ยหญิงยิงปิดครับสังเกตได้ว่าคุณฟ้าฟ้าเลิฟนะครับเป็น VP 11แล้วกิลเลิฟเช่นกันครับผมพักหายใจนิดนึงครับผ่านไป10อันดับแล้วเลยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวยอดฮิตนะครับตัวแทงขอยกให้เป็นอะไรนะไทซานครับก็เป็นการการันตีไทซานเป็นตัวแทงยอดนิยมอันดับ1ครับเพราะ10อันดับแรก11ถึง20ใช้กันหมดเลยถ้าใครใจแป๊บนึงโอเคอันดับ10ครับผมท็อป10คนแรกคุณหมาอาบเลือดครับตัวแทงไม่เหมือนใครครับใช้เตียบอกกี้5ดาวครับทีมบัฟครับผมมีเท่าธาริกาครับเดี๋ยวนะครับมีแมวควรครับแป๊บนึงครับอันนี้ชื่อโบตันครับไม่เกี่ยวกับการจัดอันดับนะครับแต่แนะนำตัวให้รู้จักกันไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปเล่นเนี่ยนะแป๊บนึงนะเอาโอเคครับต่อนะครับมีแมวกัดกันเล็กน้อยอันดับ10ครับคุณหมาอับเลือด VP 7กิวนกอมตะนะครับตัวแทงเด่นคือเตียบอกกี้ครับอันดับแล้วใช้ทีมบัฟก็คือมีเท่าธาริกาเพื่อไปแข่งยกทีมเพื่อชงเปี้ยนลดป้องกันแฝงข้ามยกทีม 40% มีติ้งเทียมซื้อไทยซื้อไทยครับลดให้ทีแฝงข้ามและยิบปิดด้วยกล้วยเจ๋งครับน่าสนใจคงยกให้เนี่ยใช้กวางเหมือนกันทีมยิงใช้กวางเยอะแล้วเนี่ยอันดับ9ครับของซุปเปอร์สามคุณแม่อับเลือดครับชื่อนี้ที่คุณเคยครับพอจำแม่นครับชื่อนี้เป็น VP 7กิโลอมตะนะครับคอนเซ็ปต์ทีมคือจิ๋วแปรทงครับตัวแทงครับกล้วยเจ๋งยิงปิดใช้ตัวบัฟลดเลือดด้วยติงเทียนซื้อไทยแล้วก็ใช้ชงเปี้ยนรถเกาะครับตัวเฮงตะเอียงครับมีบทบาทคือตัวมาใบ้แฝงข้าง2ตัวในเทอร์แรกอีกแล้วแอบส่องนิดนึงนะโอ้ยก็คงกล่าวว่าโอ้ยเลือดเยอะแล้ว 20,000 เนี่ยคงกล่าวว่าใบ้ทั้งหนึ่งก็จบๆกันไปนะฮะอันดับเดี๋ยวนะเมื่อกี้9นะ9แล้วถูกแล้วอันดับ8ครับอันดับ8ขอโทษดีครับมีการมึนกันเล็กน้อยอันดับ8นะครับคุณถงเชียครับตัวแท้งเป็นคุณถงเชีย VP 11 QEP นะครับตัวแท้งเป็นติ้งเซียนติ้งไม่ใช่ต้องสำนักไทซานครับต
ตัวยิงน่าจะเป็นเหลิงหูชงนะครับมีตัวใบคือเฮงเต็งเอียงครับบัฟได้เท่าธนิกาแล้วก็มีตัวเย่นวอสิงครับใช้ในการทำดาเมจแล้วก็ลดอัตราการตกข้ามท่านพ่อตาเย่นนี่เหมือนไม่ค่อยเห็นในท็อปเท่าไหร่นะฮะเห็น2ตัวเองอันดับ7ครับผมท่านพ่อตาแล้วนะครับตัวหลักเลยแน่ๆเลยขอ2นะคุณเลิศเธอก็มี EP 10 UEP ครับ5ดาวสวยงามความจิต5ตัวรวดนะครับแอบ2นิดนึงโอ้ยก็ใช้กับเขาใช้อะไรเนี่ยโจมตี 18,700 ครับมันสายไม่ตายหรือสายดาเมจครับใช้ทีมนี้แปลกๆนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทีมยิงปิดในเทิร์นแรกครับใช้ทูตไซเฮียในการแทงครับใช้เกมเหนี่ยวในการลดแท็กฝ่ายตรงข้ามยกทีมครับเท่าธนิกาในการเพิ่มแท็กฝ่ายเราแล้วก็ใช้มุกตรงฟางครับยืดลงสินการยิงปิดครับผมอันดับ7แล้วก็หรืออันดับ6ครับผมอันดับ6คือคุณชูตเตอร์ครับอิลอไซลัม EP 10ครับใช้พิษประจิมเป็นตัวแทงนะครับแต่นี่ครับนี่ครับขอส่องเลยครับเฮงแต่งเอียง5ดาวครับอัพทำไมเยอะแยะครับรอเล่นครับจริงคือรู้ว่ามันอัพเยอะมันก็อยู่ได้นานอะไรอย่างนี้โอ้ยคือกะว่ายืนยันเทิร์น4นะครับใช้พิษประจิมเป็นตัวแทงครับใช้เฮงเอียง5ดาวเป็นตัวใบครับตัวทำดาเมจเป็นอั้งชิดกงพร้อมรถป้องกันแล้วก็ใช้เอี้ยกล้วยในการฟันรถป้องกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอั้งชิดกงกับเอี้ยกล้วยนะถ้ารถป้องกันจะไม่ทับกันนะครับคือมันติดทั้ง2ตัวครับมันจะคิดแบบว่าสมมติว่าป้องกัน100นึงอันนี้ลด 20% เหลือ80ส่วนอันนี้ลดอีกผมไม่แน่ใจเปอร์เซ็นต์ 20% ใช่มั้ยก็100ลบ20เหลือ80แล้ว80ลบ20คือลบอีก 16% ฮะจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 14% ผมไม่ชัวร์ตัวเลขของเอี้ยกล้วยนะแล้วก็ยิงปิดด้วยกล้วยเจ๋งครับโอเคอ่ะพูดรวมมากเลยไปแล้วครับ15อันดับขอเจอครบ5ของเซิร์ฟเวอร์3ที่เขาว่ากันเป็น1ในเซิร์ฟเวอร์ที่โหดมากของเกมนี้ครับอันดับ5ก็คุณโรลลิ่ง Z VP 12กิลไฮโซครับอลังการสุดคุณก็ให้เอี้ยกล้วย5ดาวครับจีบกี้4ดาวเฮงเป็นเอง4ดาวอันชิดกง5ดาวแล้วก็กล้วยเจ๋ง5ดาวครับผมดูแล้วน่าเขาเห็นให้เป็นเอื้อชิงตัวนำทัพครับถ้าเราจะอัดเต็มที่ขอส่องหน่อยบวก3ครับยกตี12น่าจะมาลดเกาะมากกว่าแล้วก็ใช้ตัวใครยิงเนี่ยเอี้ยกล้วยปะเอี้ยกล้วยบวกดาวครับเนี่ยตัวยิงของเขาของวาสนาครบตี 21,000 นะฮะโอเคใช้เอี้ยกล้วยครับหรือกล้วยเจ๋งด้วยโอเคครับกล้วยเจ๋งนะครับผมขอโทษคือใช้2ตัวยิงพร้อมกันครับถ้าโดนทั้ง2ชุดก็ลาก่อยครับครับผมถ้าคุณโรลลิ่งแซดกิลไฮโซ V12 ครับก็เป็นคุณเอ็มเพลเลอร์ครับ V12 กิลออไซรัมครับตัวละครที่ใช้คืออาวเอียวฮงเอี้ยกล้วยเฮงเต็ง5ดาว2นะฮะอด2ไม่ได้จริงๆนะโอ้โหชีวิต 40,000 ครับโจมตี 16,000 ครับนี่ตัวบัฟหรือตัวฟันครับพี่เร็ว225ครับเรียกได้ว่าคือแกถ้ายืน1เทิร์น4นี่แกได้ยิง5รอบยิง5ไปรอบ2แน่นอนครับใครโดนเขาลากไปเดิน4นี่ลาก่อยนะฮะใช้ติ้งเตรียมซื้อไทยในการลดเลือดครับแล้วก็ใช้2ตัวนี้ยิงนี่ลดป้องกันลดป้องกันน่าจะเน้นการตอบไปเรื่อยๆมากกว่าการยิงฟิตในทีเดียวนะฮะแต่ก็ติดทีเดียวหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันแรงจริง3ตัวนี้เนี่ยโอเคขอบคุณคุณอินฟิลเลอร์นะครับท็อปทรีครับมีการเปลี่ยนแปลงอัพเล็กน้อยครับคือท็อปทรีของเซิร์ฟเนี่ยผมเห็นประจำคืออสุรดาวแดงเจอร์ดี้และกากสุดในเลยครับเริ่มที่เจอร์ดี้ก่อนครับใช้เตียวบอกกี้ตัวแทนครับมาพร้อมกับคู่ใจครับเตเมียงคุณเจอร์ดี้อยู่ใน EP 11อยู่กิล EP นะครับใช้เฮงตัวเอง1ดาวครับกระชุ่มชงเปลี่ยนในการลดเกาะตัวยิงก็คงไม่พ้นเนี่ยคุณกล้วยเจ๋งถือว่าผิดคาดนะผมไม่นึกว่าตีเมนจะใช้งานได้ดีขนาดอยู่ในท็อปขนาดนี้นี่แบบอันดับ3เซิร์ฟใช้ก็คงแบบมีวิธีใช้ที่โหดเหมือนกันละครับ อันดับ2ครับตกมาจากอันดับ1 2ปีที่แล้วคือคุณกากสุดในเลิฟครับทีมที่ใช้นะครับมีเยอะบอกสิครับที่ไม่เหมือนใครนะแล้วก็ใช้ตัวแทนคือเอาเอลโฮงตัวยิงน่าจะเป็นเนี่ย
เฮียกล้วยและเฮงตังเอียง5ดาวครับอันนี้เอาไว้ติดใบแน่นอนน่าจะอัดมาเต็มเหมือนกันนะเนี่ยแอบส่องหน่อยสิ62ครับคือยกมือไหว้นะคือพี่ตัวบ้าหรือตัวแรงนะพี่62เนี่ยโอเคกำลังลบ 302 สังเกตนี่ตัวนี้มานี่กว่าหมดทีแล้วนี่ไม่ต้องบัฟกันแล้วฟันกันดื้อก็ตายแล้วโอเคครับผมก็มีตัวนี้ลดแอทแทคฝ่ายตรงข้ามนะครับนี่เพิ่มป้องกันตัวเองอันนี้ก็ลดป้องกันฝ่ายตรงข้ามอันนี้ใบครับอันนี้ลดเลือดอันดับหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้เป็นของคุณอสุรดาวแดงครับผมอาจจะอึ้งนิดนึงเพราะว่าตัวยิงเขาคืออินเอียซือครับโจมตีใส่ไม้ตายครับเกือบ 30,000 คือยิงทีนี่แบบผมที่ผมตาย2รอบได้บวก10ด้วยคือผมไม่อยากจะรีวิวแล้วตัวนี้แบบไม่รู้เดี๋ยวต้องไปอ่านประวัติเขาก่อนผมยังไม่ได้ปั้นเลยแต่คือแบบยกให้ครับเพราะว่าเป็นอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์ในตอนนี้นะครับโอเคครับตัวแทนคือเอาเยลโฮมพิทประจิมนะครับตัวใบคือเฮงเต็งเอียงครับนี่ก็บวก7ใช่ป่ะเนี่ยเมื่อกี้62,000ว่าถึกไหมนี่75,000คือพี่เอามาบัฟหรือพี่จะมาแทงแล้วยิงครับพี่75,000ตี31,000นี่ไม่ใช่ตัวบัฟแล้วนะบวก10ก็ขอให้พูดไปกับความถึกของตัวบัฟเขาด้วยนะครับครับจริงๆจะให้ลดเฮดฟีแฝดของท่าครับอันนี้มาลดคีเขาแต่ก็คงยิงตายครับเยี่ยกล้วยก็ตัวยิงเช่นกันนะบวก10อะไรผมไม่เคยไม่คุ้นมันคืออะไรตี40,000แล้วครับตัวนี้ V22 สุนทรแดงนะครับโยไซรัมอันดับ1เซิร์ฟเวอร์3วันที่1มิถุนายนปี2015ครับผมก็จบการรายงานอันดับทั้ง20อันดับของเซิร์ฟเวอร์3ไปเรียบร้อยนะครับถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขยังไงเนี่ยเราจะมาบอกกันทีนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมก็จะทำวันอาทิตย์แต่ว่าหนีเที่ยวมาฮะวันนี้วันจันทร์แล้วก็หยุดๆแล้วกันเนาะก็จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ